ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักเข้มข้นจะเป็นประพันธ์ของกรุงยอฉัตรมาทวีหนุ่มชาวไร่ที่พอใจกับการใช้ชีวิตอยู่กับตายายโดยไม่สนใจกับการเป็นทายาทเศรษฐีที่บิดาและย่ายัดเยียดให้จนกระทั่งบิดาเสียชีวิตลงเขาต้องไปร่วม งานศพของบิดาหรือจะเป็นเพราะกามเทพที่หลงทางห่างหายจากชีวิตของเขาได้กลับมาใหม่ครั้งหนึ่งทำให้เขาได้กลับมาพบกับคนรักที่เคยจากไปนานแสนนานแต่ก็ต้องได้รู้ความจริงที่แสนเจ็บปวดว่าทิพย์มนทาได้กลายเป็นภรรยาของเมธีพี่ชายต่างมารดาของเขาเพราะการวางแผนของย่าแล้วเขาจะต้องทำอย่างไรให้กามเทพกลับมาแผงสอนให้กับเขาทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งไม่หลงทางกับชีวิตของเขาคณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังกามเทพหลงทางแต่ที่ผมเห็นก็คือย่ายกสมบัติให้ไอ้ลูกเมียน้อยถ้าแกยังพูดคำนี้พูดแบบนี้ออกมาอีกย่าจะไม่คุยกับแกแล้วเรื่องอะไรที่คุณย่าจะให้ไอวีมาบริหารบริษัทผมไม่ยอมอ่ะแล้วแกจะให้ใครบริหารหรือว่าแกจะบริหารเองก็ถ้าจำเป็นจริงๆผมก็บริหารเองได้แล้วก็ให้ทิพย์เป็นผู้ช่วยผมเสียใจด้วยนะที่ฉันรับข้อเสนอของแกไม่ได้ฉันไม่อยากจะเอาบริษัทของฉันมาเสี่ยงต่อการบริหารงานของแกย่าดูถูกผมคุณย่าไม่เคยให้โอกาสผมเลยคุณย่าครับให้โอกาสผมบ้างสิครับผมเป็นหลานคนโตของคุณย่านะครับแล้วก็ยังมีมือกฎหมายเก่งๆอย่างคุณพาเป็นผู้ช่วยอีกนะครับแกอย่าเข้าข้างคนของแกนักเลยย่าน่ะจำได้ว่าสมัยตอนที่พ่อของแกยังมีชีวิตอยู่นายภาคีนายเคยทำคดีฟ้องเช็คให้กับบริษัทแล้วก็ดันไปยอมความกับคู่กรณีบริษัทของฉันจะเสียหายเกือบ5 ล้านถ้าไม่ใช่เพราะแกประท้วงจะฆ่าตัวตายฉันจะแจ้งความจับในภาคีนายข้อหาช่อโกงไปแล้วแหมคุณย่าเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วนะครับคุณย่าจะรื้อฟื้นขึ้นมาทำไมอีกก็ไม่รู้จะไม่รื้อฟื้นได้ยังไงใครก็ตามที่โกงบริษัทของฉันแค่บาทเดียวก็เถอะฉันจะจดจำจนกว่าฉันจะตายสรุปก็คือคุณย่าจะให้วีมาบริหารบริษัทของคุณพ่อแล้วผมล่ะครับแกก็อยู่เหมือนตอนที่พ่อแกยังไม่ตายพอถึงเวลาสิ้นเดือนแกก็จะได้รับเงินเดือนได้รับผลประโยชน์เหมือนเดิมแล้วถ้าผมไม่ยอมผมคัดค้านล่ะก็แล้วแต่แกเพราะพินัยกรรมของพ่อแกเขาเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนแกอย่ามามีปัญหามากเลยนะนายเมย์อย่าทำให้ย่าต้องตัดแกออกจากกองมรดกเพราะความเรื่องมากของแกเลยถ้างั้นคุณย่าอยากให้ผมยอมเรื่องนี้ผมก็ขอเงินสดสัก5 ล้านสำหรับการยอมให้นายวีมาบริหารงานที่บริษัทได้ถ้าแกอยากได้ย่าก็จะให้จริงเหรอครับคุณย่าขอบคุณมากครับคุณย่าใจดีที่สุดในโลกเลยแกอย่าเพิ่งดีใจไปหน่อยเลยนายเมย่าไม่ได้ให้แกเปล่าๆแกจะต้องทำเรื่องนึงให้ย่าคุณย่าจะให้ผมทำอะไรบอกมาได้เลยครับแกจะต้องเซ็นใบหย่าให้แม่ทิพย์ฮะคุณย่าคุณย่าจะยอมให้ผมหย่าเพื่อที่จะยกทิพย์กับน้องปลื้มให้ไอวีงั้นเหรอครับใช่แกเข้าใจอะไรง่ายดีนี่แต่คุณย่ากำลังทำผิดศีลธรรมนะครับจะยกเมียกับลูกของผมให้คนอื่นน่ะแกอย่ามาทำเป็นพูดเรื่องศีลธรรมหน่อยเลยเนเมแกก็รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงแกไม่มีทางเลือกหรอกนะถ้าแกอยากได้เงินแกก็ต้องทำตามที่ย่าสั่งในวีมันขอให้คุณย่าทำงั้นใช่ไหมครับแกคิดว่าจะมีคนสั่งให้ย่าทำได้เหรอมีแต่ย่าจะเป็นคนสั่งมากกว่าแล้วถ้าผมไม่ยอมย่าล่ะถ้าแกอยากเป็นเหมือนพวกขอทานย่าจกแกก็ไม่ต้องย่าครับผมยอมนะครับผมจะทำตามที่คุณย่าสั่งแล้วผมจะได้เงิน5 ล้านเมื่อไหร่ครับทันทีที่แกเซ็นใบย่าให้หนูทิพย์แล้วหนูทิพย์จดทะเบียนกับตวีได้เวลาทำอาหารกลางวันแล้วค่ะคุณแม่อะไรกันจะกินอีกแล้วเหร
ใช่ค่ะวันนี้พาทำก๋วยจับยวนใส่หอมเจียวเยอะๆอย่างที่คุณแม่ชอบนะคะแต่ว่าฉันยังรู้สึกตื้อๆอยู่เลยไม่อยากจะกินเลยนะไม่พาไม่ทานไม่ได้นะคะคุณแม่เพราะคุณแม่จะต้องทานยาหลังอาหารและที่สำคัญนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะก็ถูกแต่ว่าตอนนี้บอกตรงๆหัวของฉันกำลังจะระเบิดกลุ้มใจเรื่องอะไรล่ะคะในเมื่อคุณแม่กับคุณเมย์ก็คุยกันเรียบร้อยแล้วนี่คะแต่ว่ามันไม่มีคนยุอีกมันก็เกลี้ยกล่อมง่ายคุณเมย์ทีน่ะยอมตกลงหรอกค่ะแต่นายวีเนี่ยสิคะไม่รู้ว่าจะยังไงก็น่าจะตกลงนะอยู่กับน้องปลื้มจนป่านี้น่ะอ่อนจนใจอ่อนแล้วละคุณแม่คิดว่านายวีอ่ะจะตกหลุมง่ายๆหรอคะมันก็คงจะไม่ง่ายหรอกแต่เราก็ต้องมีความหวังไว้ด้วยแล้วสิ่งที่ฉันก็แค่ไม่อยากให้บริษัทที่ฉันสร้างมาหายไปต่อหน้าต่อตาคุณแม่คะอีฉันมีเรื่องจะคุยด้วยสวัสดีค่ะคุณพี่คุณแม่กำลังรับประทานอาหารกลางวันนะคะคุณพี่รอสักครู่นะคะฉันไม่ได้พูดกับหล่อนไม่ต้องมาเสนอหน้าขอโทษค่ะให้มันน้อยๆหน่อยนะแม่วันต่อหน้าฉันควรจะมีความเกรงใจกันบ้างขอโทษค่ะคุณแม่อีฉันขอรบกวนเวลาคุณแม่ไม่นานหรอกค่ะมีเรื่องจะมาถามคุณแม่เกี่ยวกับตาเมมีอะไรก็ว่ามาเลยแม่วันคุณแม่จะทานที่เสร็จก่อนก็ได้นะคะไม่ต้องฉันเห็นหน้าคนบางคนฉันก็อิ่มขึ้นมาทันทีละคงจะเป็นดิฉันกระมังค่ะลูกสะพายที่ทำให้คุณแม่อิ่มได้ทันทีไม่ต้องมากระแทกฉันหล่อนมีอะไรก็ว่ามาในเมไปบอกกับดิฉันว่าคุณแม่จะให้นายวีมาบริหารบริษัทเหรอคะใช่แล้วฉันก็ตกลงเงื่อนไขกันในเมแล้วด้วยเงิน5ล้านคุณแม่คะคุณแม่กำลังไม่ยุติธรรมเลยที่จะเชิดชูลูกเมียน้อยขึ้นมานั่งแทนผู้บริหารของบริษัทแม่วันหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นฉันจะตัดความช่วยเหลือหล่อนในทุกๆเรื่องแต่ดิฉันเป็นเมียหลวงแล้วในเมก็เป็นลูกดิฉันแล้วก็เป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยถ้าคุณแม่คิดจะทำแบบนี้ดิฉันจะไปฟ้องศาลก็เอาสิถ้าหล่อนคิดว่าหล่อนสามารถจะชนะฉันได้แล้วไม่ว่าศาลจะว่ายังไงฉันก็จะไม่จ่ายเงินให้กับเธอแม้แต่สตางค์แดงเดียวคุณแม่ทำไมถึงได้ใจร้ายกับดิฉันขนาดนี้คะหล่อนมันไม่รู้จักพอต่างหากแม่วันถ้าคุณแม่ลำเอียงแบบนี้ดิฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะฮัลโหลว่าไงแม่แม่อยู่ไหนอ่ะก็มาคุยกับคุณย่าของแกนั่นสิแม่จะสาปแช่งนางเมียน้อยกับลูกของมันทุกชาติทุกชาติเลยย่าแกก็แสบมากเลยนะยกย่องลูกเมียน้อยออกนอกหน้านอกตาจะให้มันบริหารบริษัทให้ได้แม่ไม่ต้องพูดซ้ำหรอกครับผมรู้แล้วแกไม่ต้องมาทำขึ้นเสียงกับแม่นะนี่เมผมไม่เข้าใจทำไมไอ้วีถึงได้รับความไว้วางใจจากคุณย่าให้มาทำงานน่ะแกไม่น่าจะเข้าใจยากเลยนะแม่มันไงที่เป็นกองเชียร์แม่มันคอยเอาอกเอาใจดูแลคุณย่าแล้วก็ชูลูกตัวเองให้คุณย่าเห็นแล้วยังแม่ทิพย์อีกที่เอาการเอางานจนคุณย่ารักทิพย์นี่แหละครับคุณแม่ใช่สิแม่นั่นน่ะเป็นเมียกรรมหลอกของแกแต่เป็นเมียจริงๆของนายวียังไงก็ต้องเข้าข้างผัวตัวเองอยู่วันอย่างค่ำแต่เราก็ได้เงิน5ล้านแล้วนะครับคุณแม่ตอนผมจดทะเบียนผมก็ได้เงินนี่ผมหย่าผมก็ได้เงินอีกได้ทั้งขึ้นทั้งล่องอยู่แล้วผมพอใจแล้วนั่นมันแค่เศษเงินเท่านั้นแหละแกน่ะเป็นถึงทายาทโดยตรงเลยนะควรจะได้ทั้งหมดไม่ใช่เงินแค่นี้ผมรู้ว่าแม่อยากได้ทั้งหมดแต่ตอนเนี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับตอนนี้เรากอบโกยได้เท่านี้ก็พอก่อนครับคุณแม่แล้วถ้าแม่จะให้ในภาคของแกฟ้องร้องล่ะมันจะเป็นหรอกครับผมว่าผมมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้วิธีอะไรบอกแม่สิตะเมไว้ผมจะบอกคุณแม่ทีหลังนะครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้แค่นี้ก่อนครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณย่าอ้าวแม่ทิพย์มาถึงเมื่อไหร่ล่ะเพิ่งมาถึงค่ะมาถึงก็รีบมาหาคุณย่าก่อนกินข้าวกินปลามาหรือยังยังเลยค่ะก็กล่าวว่าจะมาเรียนเรื่องคุณวีแล้วก็ค่อยไปหาทานค่ะเราเนี่ยนะชอบหาเรื่องเป็นโรคกระเพาะอยู่เรื่อยเลยย่าน่ะเตือนเราตั้งหลายหนแล้วนะว่าอย่ากินข้าวผิดเวลาทิพย์ขอโทษค่ะไม่เป็นไรหรอกแล้วเรื่องในวีเนี่ยเป็นยังไงมันยอมไหมยอมค่ะแต่เขาบอกว่าจะมาคุยกับคุณย่าเรื่องเงื่อนไขเองแต่ว่าขอเวลาอีก7 วันเพื่อเคลียร์งานที่ไร่อืม
ขอแค่ในวีรับปากย่าก็สบายใจแล้วเออแล้วนี่น้องปลื้มไปไหนหรือว่าไปนอนที่บ้านแล้วคือคุณวีขอให้น้องปลื้มอยู่ก่อนนะคะคงอยากจะให้อยู่กับคุณทวดพูนนานๆอืมช่างเถอะเหลนของเขาเหมือนกันก็ต้องให้อยู่ดูแลกันบ้างสงสัยคงจะดีใจมากสินะที่จู่ๆก็มีหลานน่ารักอย่างน้องปลื้มขึ้นมาค่ะถ้าทางคุณทวดจะหลงมากเลยก็น้องปลื้มแกฉลาดพูดนะคะย่าส่งน้องปลื้มไปเป็นทูตย่าคิดถูกแล้วใช่ไหมแม่ทิพย์แม่ทิพย์กับน้องปลื้มจะเป็นคนทำให้ตะวียอมมาทำงานให้กับบริษัทของเรากิจการของเราต้องประสบความสำเร็จแล้วก็เดินหน้าต่อไปคงจะเป็นน้องปลื้มคนเดียวมากกว่าค่ะทิพย์น่ะคงไม่เกี่ยวด้วยย่าดูคนไม่ผิดหรอกในวียังมีใจกับเราอยู่ไม่อย่างนั้นน่ะคงจะมีลูกมีเมียไปแล้วจริงสิคะแล้วถ้าคุณวีมาทำงานจริงๆแล้วคุณแม่ล่ะคะคุณย่าจะทำยังไงเมื่อเช้าเข้ามาหาย่าแล้วล่ะมาคุยเรื่องตะวีย่าก็บอกกับเขาไปแล้วว่าจะให้ในวีน่ะมันมาทำงานแทนพ่อของเขาแล้วคุณเมย์ยอมเหรอคะคุณย่ายอมสิคนอย่างในเมย์น่ะยอมได้ทุกอย่างถ้าแลกกับเงินเหมือนกับเราที่ยอมแลกทุกอย่างเพราะเงินแต่เราก็เต็มใจที่จะทำแบบนี้เพื่อพ่อกับแม่ย่าบอกกับในเมย์ว่าย่าจะให้ค่าใบหย่า5 ล้านแล้วคุณเมย์ว่ายังไงคะก็ยอมสิย่ายังบอกอีกว่าให้คืนลูกให้กับตะวีซะจะได้เป็นเงื่อนไขให้ตะวีมาทำงานที่บริษัทจะได้มีเงินให้มันใช้ทิพย์ไม่แน่ใจนะคะว่าคุณวีเขาอยากจะให้ทิพย์เป็นภรรยาเขาหรือเปล่าย่าไม่สนใจหรอกย่ารู้แต่ว่าเธอไม่ได้ทำงานฟรีๆย่าโอนเงินให้เข้าบัญชีเราให้แล้วนะ1 ล้านมันอาจจะไม่ใช่เงินจำนวนมากแต่ก็ถือว่าไม่น้อยเลยเพราะมันจะทำให้พ่อของเราอาการดีขึ้นเออแล้วพ่อเราได้เป็นยังไงบ้างล่ะก็ดีขึ้นแล้วล่ะค่ะทิพย์เนี่ยโทรไปถามแม่มาแล้วพ่อแม่ของเราโชคดีมากเลยนะที่มีลูกสาวกตัญญูอย่างทิพย์ค่ะคุณย่าทิพย์อย่าคิดว่าย่ากดดันใช้เงินซื้อเราให้ในวีเลยนะย่ารู้ว่าทิพย์เนี่ยเก่งเรื่องธุรกิจย่าต้องการให้ทิพย์ช่วยในวีในการบริหารบริษัทของเรานะค่ะคุณย่าอืมไปพักผ่อนได้แล้วล่ะพรุ่งนี้เช้าต้องทำงานที่บริษัทอีกตอนนี้น่ะนานค้างเยอะแยะไปหมดยังไงก็จัดการให้ย่าด้วยก็แล้วกันฮัลโหลอาวีว่ายังไงน้องปลื้มเป็นไงบ้างครับวันนี้ท่าทางซึมๆไปมากเลยวีไม่เหมือน2 วันก่อนที่แกเห็นอะไรก็ตื่นเต้นไปหมดทุกอย่างเลยครับแล้วแกว่ายังไงบ้างครับตาแกก็บ่นคิดถึงแม่หนูดีคุณย่าเล็กแล้วก็คุณทวดหนูดีเข้าใจดำมากเลยนี่3 วันแล้วเขาไม่ยอมโทรศัพท์มาหาน้องปลื้มเลยงานน่าจะยุ่งก็ได้มั้งแล้วนี่แกกินข้าวหรือยังครับตากินไปได้2-3 คำเองแล้วก็ไม่กินอะไรอีกเลยถ้างั้นผมขอสายเขาหน่อยนะครับตาเอาได้รอเดี๋ยวนะน้องปลื้มครับพ่อวีจะคุยด้วยนะลูกครับคุณทวดครับพ่อวีเป็นอะไรไปลูกกับข้าวที่ทั่วทำไม่อร่อยเลยครับถึงได้กินน้อยเปล่าแล้วครับแต่น้องปลื้มคิดถึงแม่หนูดีย่าเล็กแล้วก็คุณทวดด้วยแต่ว่าเราตกลงกันแล้วนะครับว่าจะอยู่ที่นี่7 วันให้พวีเคลียร์งานที่ไร่ก่อนแล้วก็จะไปที่อุดรด้วยกันน้องปลื้มใจคอไม่ค่อยดีเลยครับพวีเป็นห่วงแม่หนูดียังไงก็ไม่รู้ถ้างั้นก็โทรไปหาแม่หนูดีสิครับแล้วก็บอกแม่หนูดีว่าอีก3 วันน้องปลื้มก็จะกลับไปหาแม่หนูดีแล้วน้องปลื้มโทรไปแล้วครับแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับเลยแบตคุณแม่อาจจะหมดก็ได้นะครับนี่ปลื้มก็เลยโทรไปหาน้องแพทเขาแทนแล้วคุยอะไรกันบ้างครับบอกพ่อวีได้ไหมก็คุยกันตามปกติแล้วครับน้องแพทเล่าว่าคุณแม่หนูดีกำลังจะไปหย่ากับพ่อเมธีแล้วจะหย่าแล้วเหรอแล้วน้องแพทรู้ได้ยังไงครับน้องแพทได้ยินพ่อกับแม่น้องแพทคุยกันนะครับแล้วน้องปลื้มว่าดีไหมครับแม่กับพ่อวีแล้วก็น้องปลื้มจะได้อยู่ด้วยกันก็ดีครับแต่คุณย่าใหญ่กับพ่อเมย์จะเป็นยังไงก็ไม่รู้ผมกลัวจังมีอะไรลูกบอกพ่อวีสิน้องปลื้มกลัวอะไรน้องปลื้มไม่กล้าพูดหรอกครับแต่แม่หนูดีเคยบอกว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปพูด
ถ้าน้องปลื้มไม่อยากเดือดร้อนแต่น้องปลื้มบอกพ่อวีได้นี่ครับบอกมันเถอะลูกพ่อวีไม่บอกใครหรอกก็มีครั้งหนึ่งคุณแม่ทะเลาะกับพ่อเมย์ลุงพาแล้วคุณแม่ก็ถูกพ่อเมย์ตบจนกระเด็นน้องปลื้มจะเข้าไปช่วยคุณแม่แต่พ่อเมย์จับน้องปลื้มเหวี่ยงไปชนกับกำแพงจนหัวแตกแม่หนูดีก็เลยเอาปืนออกมาจากกระเป๋าแม่บอกว่าถ้าทำอะไรน้องปลื้มอีกแม่จะยิงให้ไส้แตกพ่อเมย์กับลุงพาก็เลยหนีไปอะไรนะขนาดใช้ปืนเลยเหรอครับพ่อวีผู้หญิงบ้าอะไรทำไมต้องเสี่ยงทำแบบนั้นด้วยบ้าจริงๆเลยแต่เราจะว่าหนูดีแบบนั้นต่อหน้าน้องปลื้มไม่ได้เจอตัวก่อนเถอะแม่คุณช่างกล้านะน้องปลื้มครับพ่อวีหิวข้าวแล้วเดี๋ยวพ่อวีรีบกลับไปกินข้าวกับน้องปลื้มที่บ้านดีกว่าอยากมั่มอะไรอร่อยๆไหมเดี๋ยวพ่อวีแวะซื้อไปให้ไม่ดีกว่าครับน้องปลื้มไม่ค่อยหิวเอาไก่อบฟางก็ดีครับแล้วก็ซาลาเปาเจ้าอร่อยด้วยนะได้ครับเดี๋ยวพ่อวีซื้อไปให้แล้วก็จะรีบกลับกินข้าวนะถ้างั้นแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านเรียบร้อยแล้วครับนี่ใบหย่าสำหรับคุณสองคนขอบคุณมากค่ะขอตัวก่อนนะคะเอ้ยนี่ทิพย์ใบหย่าพอใจแล้วสินะคนที่สั่งก็คือคุณย่าค่ะจะพอใจหรือไม่อยู่ที่คุณย่าคนเดียวไม่เกี่ยวกับทิพย์แล้วไหนเช็คที่คุณย่าบอกว่าจะให้อ่ะนี่ค่ะคุณย่าฝากเช็คนี้มาให้คุณเมย์ค่ะแหมเตรียมมาพร้อมเชียวนะฉันน่ะไม่ขอบใจเธอหรอกนะที่เอาเช็คมาให้อ่ะแสบมากนะทิพย์ที่ทำกับฉันแบบนี้ทิพย์ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะไม่ต้องทำเหมือนกับไม่รู้เรื่องหรอกนะทิพย์คอยดูนะฉันจะทำให้นิวีมันกระอักเลือดจะไม่ให้มันเสวยสุขในทรัพย์สินของพ่อฉันได้เลยคอยดูคุณเมย์คะคุณวีไม่ได้เต็มใจที่จะเข้ามาทำงานที่นี่คุณเมย์ก็รู้อยู่แก่ใจว่าทุกอย่างน่ะเป็นเพราะว่าคุณพ่อกับคุณย่าแกกับนางเมียน้อยของพ่อคอยเป่าหูคุณย่าน่ะสิก็แล้วแต่จะคิดค่ะเมื่อคุณเมย์เชื่อแบบนั้นทิพย์ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วสวัสดีครับคุณเมย์เรียบร้อยแล้วคุณพาขอตัวก่อนนะคะมีอะไรกันดูทำหน้าสิทะเลาะอะไรกับคุณทิพย์ล่ะก็ทิพย์มันยะโสใส่เมย์ถ้าไม่ติดนิดเดียวนะเมย์จะตบให้กริ้งโอ้ยยาถ้าคุณเมย์ไปตบคุณทิพย์เช็ค5ล้านในมือคุณเมย์ใบนี้จะกลายเป็นเศษกระดาษไปในทันทีเลยก็ใช่นะสิเพราะเมย์น่ะห่วงเรื่องนี้ก็เลยไม่ตบมันไงดีแล้วที่คุณยังคิดได้ไม่อยากรู้จังเลยว่าท่านในวีมันมาทำงานโดยไม่มีนางทิพย์คอยเทรนงานให้มันจะทำได้ตามที่คุณย่าต้องการหรือเปล่าไม่เห็นยากเลยก็ต้องทำให้ทิพย์น่ะมันมีใครเหนือมันแล้วก็สั่งให้มันไปช่วยคุณวีพูดแบบนี้หมายความว่าอยากจะไปมีอะไรกับมันเหรอฮะคราวที่แล้วจำไม่ได้เหรอที่มันเอาปืนมาไล่ยิงเราสองคนน่ะจะต้องวิ่งหนีกันมาเหมือนหมาจุกตูดน่ะคุณแม่ที่พูดเสียงดังเอะทำไมกลัวคนอื่นไม่ได้ยินหรือไงก็คุณพาคิดอยากจะไปแอมมันอยู่ตลอดเวลาทำไมคุณแม่ผมทำอะไรน่ะผมก็ปรึกษาคุณทุกเรื่องนั่นแหละถ้าไม่ใช่วิธีนี้แล้วจะให้ใช้วิธีไหนบอกผมมาสิก็ทำให้มันหายไปจากโลกนี้สิไม่เห็นจะยากเลยคุณแม่เมย์หมายความตามนั้นจริงๆนะคุณพาน่ะอยู่ในวงการพนันมีพวกอิทธิพลที่พอจะรู้จักบ้างไหมล่ะหาพวกขี้คุกมาจัดการกับทิมนทาได้นี่แล้วก็ทำให้เป็นเรื่องการชิงทรัพย์ไปมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับตอนนี้เรามีเงินอยู่ในมือแล้วเราจะใช้ซื้ออะไรบ้างคุณพาลองคิดดูสิถ้าไม่มีนางทิพย์กับไอ้วีอีกต่อไปคุณย่าก็ต้องนึกถึงเมแล้วกิจการทั้งหมดก็ต้องตกเป็นของเมแล้วเมจะให้คุณพาเนี่ยเป็นคนคุมบริษัทนี้แค่นี้เราก็มีแต่ได้กับได้คุณพาไม่อยากได้หรือไงกันเอาไว้ผมคิดดูก่อนกันแล้วกันนะเรากลับกันก่อนดีกว่าไม่อยากอยู่ตรงหน้าอำเภอนี่นานๆเดี๋ยวใครมาเจอเข้ามาจะไม่ดีไปนะครับ
ม่กลับอีกเหรอคะคุณทิพย์อ้าวเจนยังหรอจ้ะแล้วเจนล่ะยังไม่กลับอีกเหรออ้าวคุณทิพย์ไม่กลับแล้วเจนจะกลับได้ยังไงล่ะคะก็เพิ่งเคลียร์งานเสร็จไปครึ่งเดียวเองเจนว่ามาทำต่อพรุ่งนี้ไม่ดีเหรอคะฉันอยากให้งานเสร็จเร็วๆน่ะเผื่อว่าคุณวีมาก็จะได้ดูรายละเอียดได้ง่ายๆน่ะงั้นเดี๋ยวเจนอยู่เป็นเพื่อนแล้วกันนะคะไม่อยากให้คุณทิพย์อยู่คนเดียวนะคะไม่เป็นไรจ้ะเจนกลับไปก่อนเถอะงั้นเวลาคุณทิพย์กลับเนี่ยกลับบ้านนะขับรถดีๆนะคะเดี๋ยวนี้ตามต่างจังหวัดอ่ะจะมีพวกแก๊งปาหินด้วยนะคะก็คงไม่ตามมาปาถึงอุดรแล้วจ้าคุณทิพย์ว่าพูดเป็นเรื่องตลกไปได้เจนนะกลับได้แล้วขับรถก็ระวังด้วยนะเดี๋ยวฉันจะเก็บของแล้วก็จะกลับเหมือนกันน่ะงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะคะคุณทิพย์นี่กี่โมงแล้วเนี่ยโห5ทุ่มแล้วไม่ได้ดูเวลาเลยเราแย่จริงชักจะหิวแล้วเหมือนกันเดี๋ยวแวะหาอะไรกินก่อนดีกว่าหยุดเนาะอย่าส่งเสียงร้องนะเอ้ยแกต้องการอะไรอ่ะไม่ต้องพูดหรอกหุบปากดูนี่แกต้องการเงินเหรอเอาไปสิเนี่ยเงินในกระเป๋าเนี่ยแล้วก็ไปซะเงินในกระเป๋าแกจะมีสักเท่าไหร่เชียวแล้วแกต้องการอะไรอ่ะนี่ฉันต้องการตัวแกตัวแกสวยๆแบบเนี้ยฉันชอบนะเรามีความสุขด้วยกันนะนะฉันจะถ่ายวีดีโอเอาไว้แล้วก็เอาไปขายถึงจะได้ราคาดีแน่ๆเลย นี่ถ้าแกเอาปืนเจาะหลังฉันแบบเนี้ยแล้วเราจะมีความสุขด้วยกันได้ยังไงล่ะปืนเจาะแบบเนี้ยจะได้รู้สึกเสียวดีไงเข้าไปในรถเดี๋ยวนี้แกเอ้ยนายจะทำอะไรในรถแบบนี้หรอมันแคบนะฉันว่านะไม่สนุกหรอกใครบอกว่าฉันจะทำอะไรกับแกตรงนี้ล่ะขึ้นรถแล้วเร็วก่อนสิแล้วขับออกไปอย่าชักช้าอย่าให้ข้าอารมณ์ไม่ดีนะได้ได้จะได้ขับรถไปไม่ต้องหันมามองหน้าเดี๋ยวพอยิงไส้แตกเลยนี่แล้วแกจะให้ขับรถไปถึงไหนล่ะแล้วก็ยังเอาปืนมาจ้องแบบนี้อีกอ่ะฉันกลัวจะแย่อยู่แล้วอ่ะเอาออกไปได้ไหมเนี่ยกลัวก็ดีแล้วขับรถตรงไปหน่อยนานแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปตรงตึกนั่นน่ะกลัวพี่มากนักเหรอฮะเดี๋ยวพี่จะทำให้หายกลัวเองจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยแถวนี้ไม่มีคนเลยตายแน่ๆเลยเราคุณวีช่วยทิพย์ด้วยทิพย์กลัวคุณวีคะจริงสิสเปรย์พริกไทยในกระเป๋านี่ล่ะจอตรงนี้ล่ะมืดดีมาวะมาขึ้นสวรรค์กันตรงนี้นะนะใจเย็นๆสิคะจะรีบไปไหนล่ะเสื้อผ้าเนี่ยก็ยังไม่ได้ถอดเลยเดี๋ยวถอดให้เองนะมามะไม่ต้องหรอกฉันถอดเองได้นายถอดของนายเถอะได้เลยง่ายๆแบบนี้ชอบจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวตอนนี้แหละนี่นะโอ้ยบายโอ้ยเฮ้ยอะไรมาฉีดวะเฮ้ยทำไมมันปวดแสบปวดร้อนตาแบบนี้วะหนีเราต้องหนีตอนนี้ไม่งั้นเราต้องเสร็จมันแน่โอ้ยไปดีกว่ากูนั่งนั่นมาถูกรถชนขนาดนั้นถ้าจะไม่รอดแน่เลยเนี่ยเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ชนผู้หญิงแล้วหนีนี่ว่ะเฮ้ยเร็วจริงๆลงไปดูหน่อยดีกว่าว่าเป็นไงมั่งจะเป็นไงบ้างชนแรงสักขนาดนั้นคุณครับเป็นไงบ้างครับคุณทิพย์นี่ทำไมเป็นคุณทิพย์ไปได้ทิพย์ท่านผู้ฟังที่รักกามเทพหลงทางจะบทประพันธ์ของกรุงยอฉัตรฟ้าครามจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนาคงควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามกามเทพหลงทางในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดี
มีความสุขสวัสดีครับ